Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่29มกราคม2023ซีรีส์ชีวิตที่ได้รับการเสริมกำลังวันที่3แด่ผู้คลั่งไคล้ในการควบคุมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการควบคุมหรือหากพูดให้ถูกเรื่องภาพมายาของการควบคุมนับตั้งแต่ที่เราเริ่มลืมตาดูโลกมนุษย์เราก็อยากที่จะควบคุมเสียแล้วเราแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติของความเห็นแก่ตัวนี่คือความเป็นจริงที่เราเลือกไม่ได้แม้เมื่ออายุยังน้อยเราก็เห็นได้ชัดเจนเวลาที่เด็กๆแย่งของเล่นกันต่างฝ่ายต่างกรีดร้องและตะโกนแย่งสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในตอนที่อายุยังน้อยเช่นนี้เราอาจไม่ตระหนักว่าการควบคุมคือภาพมายาผู้ใหญ่จำนวนมากเองก็ไม่ได้ตระหนักถึงความจริงนี้เราหลายคนติดอยู่ในเงื้อมมือของการควบคุมการควบคุมคือการลงแรงอันเหน็ดเหนื่อยการพยายามควบคุมผู้อื่นควบคุมเหตุการณ์หรือแม้กระทั่งควบคุมโลกรั้งแต่จะนำไปสู่ความผิดหวังและล้มเหลวมนุษย์เราไม่ได้มีพลังงานมากพอที่จะเสียเวลาไปกับการพยายามควบคุมแท้จริงแล้วอยู่เหนือการควบคุมและในท้ายที่สุดแล้วเรายังอยากจะควบคุมสิ่งต่างๆอีกหรือบ่อยครั้งที่เราเชื่อว่าเราควรมีสิทธิ์ที่จะควบคุมและนั่นคือความจริงอันน่าเศร้าเราจะเลือกอะไรระหว่างน้ำพระทัยของพระเจ้าทางของพระเจ้าหรือความปรารถนาของเราและหนทางของเราพระมรรคาและแผนการของพระเจ้านั้นสูงกว่าวิถีทางและความคิดของเราหากเราเชื่อว่าเราเองเข้าใจความคิดของพระเจ้าได้ทั้งหมดพระองค์ก็คงเล็กน้อยเกินกว่าที่ทรงเป็นนักอิสยาห์บทที่55ข้อที่8ถึง9เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพระยาเวตรัสดังนี้แหละเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นเราต่างมีแผนการและความหวังมากมายสำหรับชีวิตของเราแต่พระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะหวังหรือจินตนาการได้ช่างเป็นข่าวดีอะไรเช่นนี้หากแผนการของพระเจ้ายิ่งใหญ่และดีเกินกว่าที่เราจะคาดหวังหรือจินตนาการได้มีหรือที่เราจะไม่เลือกทางของพระองค์การดำเนินชีวิตในความจริงเช่นนั้นต้องอาศัยการยอมจำนนอย่างลึกซึ้งต่อน้ำพระทัยและหนทางของพระเจ้าเราจำเป็นต้องเชื่อฟังความจริงของพระองค์วันต่อวัน Control Freak หรือคนที่คลั่งไคล้ในการควบคุมจำเป็นต้องคุกเข่าลงเราจำเป็นต้องยกธงขาวแห่งการยอมจำนนต่อหน้าพระเจ้านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะทำได้เพื่อมุ่งสู่เสรีภาพอันยิ่งใหญ่คือการตายต่อตัวเองและต่อความต้องการของตนต่อวิถีของตนเพื่อเราจะมีชีวิตที่เต็มล้นและมีเสรีภาพยิ่งกว่าที่เคยจงเข้าใจเถิดว่าพระคุณแห่งการยอมจำนนนี้คือของขวัญจากพระเจ้าการยอมจำนนต่อพระทัยของพระองค์และหนทางของพระองค์จะนำเราสู่ชีวิตที่เต็มล้นและเปี่ยมด้วยวัตถุประสงค์กว่าที่เคยแน่นอนว่าการดำเนินชีวิตตามเป้าหมายของเราเองจะส่งผลให้เรามีไฟในการใช้ชีวิตบนโลกแต่เราได้เห็นตัวอย่างจากพระเยซูที่ทรงตรัสว่าแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พระเยซูทรงเลือกที่จะดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระบิดาลูกาบทที่22ข้อที่42กล่าวว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เช่นเดียวกับปลาที่ไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อต้องว่ายในสายน้ำเราเองก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในแผนงานและน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแด่บุคคลผู้คลั่งไคล้ในการควบคุมจงยอมจำนนเสียจงก้าวเข้าไปสู่การยอมจำนนและการเชื่อฟังเพื่อเราจะมีวันเวลาในชีวิตที่รับการเติมเต็มและเปลี่ยนไปด้วยเสรีภาพจงค่อยๆก้าวทีละก้าวยอมจำนนต่อพระเจ้าทีละเรื่องและค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอเฟซัสบทที่3ข้อที่20ถึง21ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ต
ตลอดชั่วอายุคนเป็นนิตอาเมนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ยิ่งพยายามควบคุมกลับยิ่งเหน็ดเหนื่อยเราเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่เพราะอะไรมีเรื่องใดบ้างที่พระเจ้ากำลังเร้าใจให้เราปล่อยมือให้พระองค์เป็นผู้ควบคุมให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงครอบครองทั้งชีวิตของเราเราขอบคุณที่ไม่มีสิ่งใดเลยอยู่เหนือการควบคุมของพระองค์วันนี้เราขอวางใจในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ขอวางทุกภาระทุกปัญหาทุกความพยายามลงและขอพึ่งพากำลังจากพระองค์ในทุกด้านของชีวิตขออย่าให้มีสักเสี้ยวเดียวในใจที่ยึดฉวยไว้แต่ขอให้เราได้เรียนรู้ที่จะยอมจำนนต่อพระองค์ในทุกด้านเพื่อชีวิตจะได้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน